กว่าจะพลิกฟื้นพื้นป่าจากการบุกรุกของนายทุนชาวบ้านชุมชนบุงกลุ่มต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างพบกมลพรวรกุลที่จะพาชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของชุมชนบ้านบุงกลุ่มอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยในคนเคาะข่าวคืนนี้เวลา 21:30 น.ทาง News 1